สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งสาวไทยอันดับโลกพุ่งขึ้นมากนะครับหลังจากที่เอาชนะทีมชาติจีนเนี่ยล่าสุดในวันแอล2022สนามแรกโดยเอาชนะทีมสาวจีนไปได้อย่างสุดมันนะครับ3-2เซตถือว่าเป็นแมตช์ที่ช็อกโลกก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าคือไทยอันดับที่14เจอกับทีมอันดับ2เนี่ยแล้วไทยสามารถเอาชนะไปได้3-2เซตเอาชนะทีมอันดับ2ของโลกเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าช็อกโลกแล้วก็ทั่วโลกเลยก็ว่าได้เลยนะครับในแมตช์นี้ก็สาวไทยเล่นได้ดีมากนะครับยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวในนัดนี้คือว่าตอนนี้เนี่ยสาวไทยสามารถปาดแซงเกาหลีใต้ขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของโลกได้แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่เริ่มวีแอลปีนี้นะครับสาวไทยอยู่อันดับที่19ของโลกนะแต่ตอนนี้คือเชื่อว่าหลายคนว้าวมากกับอันดับโลกไทยในตอนนี้นะครับคือคะแนนพุ่งแล้วก็โดดขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับโดยมีคะแนนสะสมโลกในตอนนี้ของสาวไทยมี204แต้มนะครับเยอะมากเลยทีเดียวเนาะกลับกันที่ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับสาวเกาหลีใต้เพื่อนเอเชียของเราด้วยกันเนี่ยคืออันดับโลกตกมากจากอันดับที่14ตอนนี้ก็แข่งไปแล้ว4นัดนะครับในวีแอลก็ยังไม่ชนะเลยนะครับสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยทำให้แพ้ไปหลายนัดเนี่ยคะแนนสะสมโลกตกไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตกมาอยู่อันดับที่16ของโลกมีแต้มอยู่189แต้มครอนทั้งไทยแล้วก็แคนาดาเนี่ยแซงขึ้นมาแล้วนะครับคือฟอร์มเกาหลีใต้ปีนี้นะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จากที่ดูมาในการแข่งขันในสัปดาห์แรกล่าสุดนะครับแพ้ทีมอื่นด้วยสกอร์ที่ขาดมากเลยทีเดียวยังไงก็ใครที่เป็นติ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็เอาใจช่วยให้เป็นกำลังใจให้เกาหลีกันด้วยนะครับแอดก็เป็นกำลังใจให้เกาหลีใต้ด้วยนะสำหรับสาวไทยในตอนนี้นะครับก็ปาดหน้าเกาหลีใต้แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยรองจากจีนและก็ญี่ปุ่นไทยสร้างผลงานได้น่าประทับใจและก็ประหลาดใจมากเลยนะครับในวีแอลปีนี้ให้แก่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกในวีแอลปีนี้นะครับคือคนเชียร์อย่างเราเนี่ยก็เชียร์ไม่เบื่อแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่าสาวไทยเล่นฟอร์มนี้คือสามารถเอาชนะทุกทีมได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเนาะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของเอเชียปังไม่ไหวโดยตอนนี้ในวีแอลนะครับสาวไทยทุบจีนไปแล้วตอนนี้ก็ต้องทุบญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมในเอเชียด้วยกันให้ได้นะครับมีโอกาสชนะเกาหลีใต้เนี่ยสูงมากเลยทีเดียวถ้าเทียบจากฟอร์มนักกีฬาเอานะครับส่วนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันที่หน้างานเอานะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าไทยและก็ญี่ปุ่นสไตล์การเล่นและก็รูปร่างเนี่ยคล้ายคลึงกันนะครับก็คงเป็นแมตช์ที่น่าติดตามและก็ต้องลุ้นอีกแมตช์นึงอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันต่อไปนะเชื่อว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยสาวไทยจะสร้างผลงานได้ดีกว่าสัปดาห์แรกอย่างแน่นอนสำหรับในสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะเจอกับ4ทีมด้วยกันอีกแล้วนะครับก็จะมีทีมชาติแคนาดาทีมชาติ USA ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติโปแลนด์นะครับไว้ผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับตารางแข่งแล้วก็เวลาการแข่งขันนะครับครับและนั่นก็คือข่าวล่าสุดของสาวไทยที่แซงเกาหลีใต้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของเอเชียแล้วก็อันดับโลกตอนนี้อยู่อันดับที่14ของโลกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะสวัสดีครับ